ระครูพิสุทธิ์ปัญญาภรณ์น้อมนำคำสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้านำมาปรับใช้มาพัฒนาศึกษาแก้ไขพี่น้องบ้านไกลบ้านไกลมาด้วยหัวใจร่วมด้วยช่วยกันท่านเป็นผู้นำชาวบ้านร่วมทำรักษามัคคีสืบทอดประเพณีไม่ให้เรือนรางหายไปมุ่งมั่นทางดีสร้างบารมีให้เพิ่มพูนไปขยันหมั่นเพียรตั้งใจชาวบ้านร่วมใจร่วมด้วยช่วยกันสนับสนุนส่งเสริมให้ทำความดีช่วยเหลือผู้ที่มีเดือดร้อนทุกใจให้หายกังวลเผยแผ่ธรรมะให้นักเรียนชาวบ้านทุกคนอยากเห็นชุมชนชาวน้องขนาดของเราเจริญขอบารมีองค์พระยานาคศรีสัตนาคาโปรดคุ้มครองรักษาลูกศิษย์ที่มากราบไหว้ถึงที่ให้ผมทุกข์เข็นให้สุขร่มเย็นจนชั่วชีวีสิ่งที่พระครูสร้างนี้อีกหลายสิบปีไม่มีวันลืมสนับสนุนส่งเสริมให้ทำความดีช่วยเหลือผู้ที่มีเดือดร้อนทุกใจให้หายกังวลเผยแผ่ธรรมะให้นักเรียนชาวบ้านทุกคนอยากเห็นชุมชนชาวน้องขนาดของเราเจริญขอบารมีองค์พระยานาคศรีสัตนาคาโปรดคุ้มครองรักษาลูกศิษย์ที่มากราบไหว้ถึงที่ให้พ้นทุกข์เค็ญให้สุขร่มเย็นจนชั่วชีวีสิ่งที่พระครูสร้างนี้อีกหลายสิบปีไม่มีวัน